ไอ้กายเมื่อคืนถ้ากูไม่ได้พี่พายุอ่ะกูต้องตายแน่ๆทำไมแฟนกูแสนดีขนาดนี้วะมึงว่าปะพี่พายุอ่ะนะทั้งหล่อทั้งเท่แถมยังเก่งอีกตั้งหากถึงจะชอบแกล้งกูไปบ้างแต่คนอย่างพี่พายุอ่ะก็หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะเว้ยไอ้กายไอ้กายมึงเป็นอะไรเนี่ยปกติเวลากูมาโมเรื่องพี่พายุให้ฟังอ่ะมึงชอบบอกว่ากูน่ารำคาญหรือขี้อวดแฟนไม่ใช่หรอเออมึงรู้ตัวก็ดีแล้วกูสาทำเป็นไม่สนใจมึงแต่กูอยากพูดให้ฟังนี่มึงฟังกูหน่อยไม่ได้หรอคือพี่พายุอะนะเขาทั้งหล่อพี่พายุไม่ได้เป็นคนเดียวที่หล่อหรือเท่แล้วก็ไม่ได้เป็นคนเดียวที่ดีที่สุดด้วยมึงหมายถึงใครมึงหมายถึงพี่พายใช่ไหมไหนมึงบอกพี่พายไม่หล่อไงยังไงมึงเล่าให้กูฟังหน่อยนี้นะมึงเล่ามาเลยอะไรยังไงงานอะส่งครบยังโหมอย่าพูดถึงงานดิกูไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้แค่คิดหัวก็จะระเบิดแล้วเนี่ยเยอะแยะไปหมดขี้เกียจจะทำแล้วมึงทำเสร็จยังเนี่ยเสร็จแล้วขอยืมดูหน่อยได้ไหมเอเลนเพราะความรู้สึกกูเปลี่ยนไงความคิดก็เลยเปลี่ยนไปด้วยแบบนี้ไม่ดีแล้วอ่ะแล้วอันนี้ผมสั่งอะไรดีคุณพายต้องการคำตอบจริงๆหรือแค่ถามตัวเองคะ คุณนี่รู้ทันผมจริงๆวันก่อนอาหารไทยไปแล้ววันนี้เวียดนามมากดีกว่าคุณพายสั่งขนาดเนี้ยน่าจะสมัครเมมเบอร์แอปสั่งอาหารไว้นะคะผมสมัครแล้วอันนี้นี่ผมยุ่งอ่ะเขาเองก็ยุ่งผมกลัวเรื่องกินข้าวก็เลยสั่งให้กินทุกวันจริงๆแล้วคุณพายรอเขาส่งข้อความตอบกลับมาตอนที่ได้รับของแล้วมากกว่าค่ะเฮ้ยนี่คุณรู้ได้ไงอ่ะก็ถ้าคุณพายมาเป็นเลขาที่ต้องคอยเตือนเจ้านายเวลาแอบเล่นโทรศัพท์ตอนประชุมทุกครั้งคุณพายก็จะรู้เองเลยค่ะเด็กอะไรโคตรน่ารักน่าฟัดเลยวะคนนี้ลบไอคนนี้ก็ลบไอคนนี้เพื่อนเก็บไว้อันนี้เรื่องงานไอคนนี้ลบอันนี้เพื่อนอันนี้เรื่องงานพายทำอะไรอยู่ลบเบอร์ที่ไม่จำเป็นโหนี่พี่ชายเพื่อนตัวจริงปะเนี่ยจู่ๆก็เป็นคนรักเดียวใจเดียวเป็นคนซื่อสัตย์ขึ้นมานี่ถ้าจะมาแขวะนะนุ่นกลับห้องไปเลยงั้นก็แปลว่าไม่อย่างไรนี่เฮ้ยเฮ้ยอ
แกนี่มันหน้าตาตลกจังเหมือนคนวาดเลยอะถ้าผมไปเหมือนกระดาษแผ่นนี้ก็คงดีอะไม่ต้องคิดไม่ต้องรู้สึกอะไรผมตัดสินใจได้แล้วที่พี่พายวันนี้มีอะไรพี่ช่วยไหมจะตัดไม้ตัดกระดาษหรือติดเทปเนี่ยพี่ทำได้หมดเลยนะงั้นพี่ช่วยปิดปากตัวเองทีไม่เอาอ่ะพี่อยากให้สกายเอาปากมาปิดปากพี่มากกว่าที่พี่บอกว่าจะช่วยผมอ่ะหมายถึงทุกอย่างเลยใช่ปะทุกอย่างพี่ทำได้หมดทุกอย่างแน่นะแน่เทศกาลอะไรอย่างงั้นล้างน้ำล้างน้ำไหมนะครับล้างน้ำหรือว่าพี่จะผิดคำพูดไม่กล้าได้พี่ทำได้พี่ทำได้ผมกับพี่กลับบ้านไปไม่ง่ายวะหรอกับคนที่นอนด้วยกันแค่คนเดียวอ่ะเป็นผมถึงกลับบ้านแล้วบอกว่าไงไล่พี่เนี่ยมันไม่ง่ายนะครับท่านก็ล้างให้สะอาดด้วยครับพี่พายเช็ดหลังตู้ด้วยนะพี่พายครับผมถ้าไม่ไหวก็กลับบ้านไปสิแค่นี้เองพี่เลี้ยงเล็กเล่นด้วยนะครับพี่ต้องเลี้ยงแบบนี้ตั้งหากนี่ถึงจะถูกขอบคุณครับพี่เลี้ยงต่อเองเลยผมไม่ช่วยแล้วแล้วก็อย่าลืมเช็ดโต๊ะด้วยเมื่อไหร่พี่จะเบื่อผมอ่ะอยากได้ความจริงหรือคำหวานล่ะครับผมเคยขอคำหวานจากพี่ด้วยเหรอพี่ก็ไม่รู้หรอกสกายเพราะถ้ายังไม่ถึงวันนั้นพี่ก็ไม่รู้แต่สักวันพี่ก็จะเบื่อสกายกำลังกลัวอะไรไม่เป็นไรนะครับพี่จะอยู่ตรงนี้พี่จะไม่ทิ้งสกายไปไหนไอ้พายนี่มึงชอบเด็กคนนี้มากแค่ไหนถึงกล้าพูดคำนี้ออกมานะโอเคผมยอมพี่แล้วเดี๋ยวก่อนหมายความยังไงอย่าล้อพี่เล่นสิยอมก็คือยอมไงผมไม่ห้ามพี่แล้วเดี๋ยวก่อนที่พี่ทำทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เพราะอยากนอนกับเราอย่างเดียวนะโอเค
มันก็อยากนอนนั่นแหละแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดที่มาหาก็เพราะแค่อยากเจอหน้าขอแค่จูบนิดๆหน่อยๆพี่ก็พอใจแล้วแต่จริงก็อยากชิมทั้งตัวนั่นแหละพี่พูดยิ่งเลวว่ะแต่เอาเถอะพี่ไม่ได้อยากนอนกับเราคนเดียวเข้าใจไหมพี่ไม่